แสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงจากเดิมทีท่านเคยเป็นช่างรับจ้างอยู่ที่อยุธยาเสร็จแล้วมีช่วงหนึ่งประมาณสัก4ปีได้อยู่อยุธยาแล้วก็กลับมาบ้านมาทำไร่พื้นฐานทำไร่สับปะรดครับพอทำไร่สับปะรดมีอยู่ช่วงนึงเกิดวิกฤตการทำไร่สับปะรดราคาตกต่ำและการแพงแรงก็เลยหันมาทำอาชีพนี้เสริมพอดีเพราะเป็นการวิชาที่ในช่วงเป็นลูกจ้างมีความรู้ตัวนี้ติดตัวมาก็เลยมาทำอย่างนี้เป็นอาชีพเสริมในช่วงที่เกิดโอท็อปในปี2547นี้ก็ช่วงนั้นก็ทำไปออกร้านตามส่วนราชการที่จัดบังเอิญไปเจอลูกค้าที่เขาโดนใจในฝีมือและคุณภาพของสินค้าก็เลยมีการเจรจาติดต่อการทำออเดอร์ซึ่งกันและกันมาจนทุกวันนี้ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสร้างกาตายไปวันวานโอ้ชีวิตมีอะไรประเด็นของงานของเราอันนี้คือแรกเริ่มลูกค้าต้องการทำวายตัวนี้แต่เราทำด้วยมือด้วยค้อนก็ต้องตีขึ้นลูกในช่วงจังหวะที่เราตีขึ้นรูปเนี่ยให้ได้ตามรูปที่เราต้องการเนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยค้อนรอยค้อนที่บุบแล้วทำให้เกิดเสน่ห์ของมันในตัวเพราะเวลาขัดเงาขึ้นมาแล้วมันจะมีความสะท้อนมีความเป็นมงมีความเสน่ห์ที่มันไม่เหมือนใครจะเป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นเดียวในโลกเพราะเกิดจากรอยค้อนของความถนัดของแต่ละคนในค่ำคืนยืนเดียวได้ในความกลัวหลอกก็ในอดีตที่เราทำงานมาเรารับออเดอร์และคอยแก้ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแต่ปัจจุบันเราได้พัฒนามาเป็นการออกแบบตัวเองและออกแบรนด์ของเราเองเพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไปแบรนด์ตัวนี้คือแบรนด์ของเราและที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพคือ SPP ครับอยู่ที่ใครจะล่ามา